คือยอดแสนไกลแฟร์เทคครับถือว่าเป็นยอดมวยฝีมือดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านมวยไทยครับคือมาถอดมงคลและติวเข้มให้ครับแล้วตัวของยอดก้าวไกลเองนะครับยอดแสนไกลเองนะครับการันตียอดก้าวไกลหลานชายว่าพิกัดตัวของหลานชายในพิกัด53กิโลกรัมตอนที่เขาพิกัด53กิโลกรัมนี่ยอดก้าวไกลเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำไปโอ้โหเอาเลยครับน่าติดตามครับสำหรับบรรดาศักดิ์ครับปัจจุบันครับอายุ26ปีครับจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับนายบรรดาศักดิ์ยอดเพชรล่าสุดแพ้คะแนนให้กับนิติกายแก้วสำลิดครับส่วนทางด้านมุมแดงครับยอดก้าวไกลในวัยวิทย์ชมจันทร์ครับจากอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูวัย15ปี3ปอมหลังชนะรวดครับเวทีแม็กซ์มวยไทยเอาละครับสดกับเก่าฝ่ายแดงนั้นสดนะครับจากทั่วทีเดียวในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นได้ดูประสบการณ์เก่าเหลือเกินครับถ้าเป็นไก่ชนนี่ต้องบอกว่าต้มสารน้ำไม่เกลื่อนครับบรรดาศักดิ์แต่วันนี้สดกับเก่าดูครับใส่ซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายของยอดก้าวไกลอายุห่างกันถึง11ปีครับมุมแดงวันนี้มาในทรงผมใหม่ครับโอ้มาด้วยสีทองอู้ซ้ายโอ้โหดูครับออกอาวุธสวยงามจริงๆครับยอดก้าวไกลแต่บรรดาศักดิ์นั้นประเภทค่อยบ่ยัดเอ้ยพิมพ์เดียวกับน้าชายเลยครับซ้ายทั้งแถบครับแล้วก็การหัวซ้ายโอ้ยซ้ายมาจากโคราชแม่ดูครับมาจากหนองบัวลำพูผ่านโคราชนี่ครับโอ้ตายแล้วครับซ้ายโอ้วันนี้ก็มาดีจริงครับบรรดาศักดิ์อย่ายุบครับอ้าวเพียงยกแรกเท่านั้นไปยืนรับอย่างเดียวไม่ได้ครับสองซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายบังไม่ทันเลยครับบรรดาศักดิ์คิดไม่ทันโอ้ในซ้ายแทงซ้ายเอาละครับบรรดาศักดิ์จับได้แล้วขยบเลยครับนี่นะครับของถนัดของเขาครับนักชกวัยอายุ26ปีอุ้ยตีแล้วเสียบเลยเอาละครับกระดูกแกมีปัญหาหรือเปล่าครับโอ้โหอ้าวเหมือนจะมีแผลแตกแล้วครับโอ้โหคมจริงจริงครับสองครับยอดก้าวไกลโอ้เดี๋ยวดูครับเอาเลยครับเต็มตีโอ้โหวงนอกของคุณครับวงในของพี่โอ้โหวงนอกของน้องวงในของพี่มาดูครับนอกกับในไปกันชัยโยโอ้โหสองโอ้คู่นี้ไม่ว่าใครก็ใครครับจะอยู่จะไปเผลอๆไม่ครบยกด้วยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหแล้วปักหลักบวกเลยครับโอ้โหเดือดจริงๆครับโอ้ช้างชุดก็มาอยู่เลยครับสองขวาของทางด้านบรรดาศักดิ์โอ้โหซ้ายล็อกในกับบรรดาศักดิ์ตีโอ้ยไม่ชอบเข่าครับแต่วงในขอโทษครับก็จบไงโอ้โหบรรดาศักดิ์นั้นพยายามจะเบียดในแต่ยอดก้าวไกลสอกขวาแล้วก็มาแล้วก็สอกซ้ายของบรรดาศักดิ์เสียบขวาครับอาศัยวงในเลยครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าโอ้ยจะล้มตัวบรรดาศักดิ์เสียบเจอโต้โอ้โหมันเหลือเกินครับมีการไล่แขนกันขี้ได้แล้วครับเด้งตีโอ้โหเขากระดูกประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวกำไรซอกซ้ายหักซอกซ้ายโอ้โหดูครับปักซอกแรกกันโอ้จันใจพี่ใจน้องหรือเปล่าครับแต่วันนี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าหัวใจสอบผ่านกันเยอะเก่าไกลอ้าวโดนกันเยอะเก่าไกลอ้าวเอาคืนโอ้เดือดจริงๆครับนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมไม่แปลกใจเลยครับที่รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับก้าวเข้าไปขึ้นไปสู่ท็อป3ครับของวงการมวยตู้ครับหรือว่าวงการมวยไทยที่ถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีนี่เลยครับความมันที่เราเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ครับดูครับในช่วงต้นยกครับประเคนแข้งซ้ายแบบนี้ครับโอ้จนทางด้านบรรดาศักดิ์นี่บังไม่ทันดูครับซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นครับพอตั้งหลักตั้งตัวได้ครับวงในแล้วก็ปักหลักแลกศอกบวกศอกกันแบบนี้ครับโอ้โหแล้วบาดแผลแตกบริเวณเหนือศีรษะของทางด้านบรรดาศักดิ์เลือดอาจจะไหลมาเพียงนิดเดียวการันตีความมันด้วยภาพด้วยสายตาที่คุณสัมผัสได้นะครับนี่คือเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนี่เลยครับทำให้พวกเราครับก้าวขึ้นไปสู่ท็อปทีของวงการมวยทีวีในวันนี้ครับโอ้โหไม่ใช่คำคุยนะครับนี่คือเรื่องจริงแล้วภาพพิสูจน์ได้ครับเอาละครับโอ้โหบรรดาศักดิ์ออกมายืนทำมึงทีเดียวครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ก็มีแฟนต้าครับซีเซียเปมโอ้โหที่ให้กับยอดก้าวไกลแกเกมมายังไงครับไอ้คนนี้ครับบรรดาศักดิ์เปลี่ยนเข้าหาชั้นเชิงนั้นเป็นรองครับโอ้ยมีกระบัดขวาหมาแล้วครับสองซ้ายของยอดก้าวไกลเตะซ้าย
โอ้โหเนื้อเล่นเน้นเลยครับอ้าวพร้อมได้แล้วครับของชอบเล่นตีระดับตีโอ้โหตีแบบเนื้อชัดๆครับไม่ต้องเข้าเชือกเลยครับบรรดาศักดิ์ดูครับเปลี่ยนกันมาตีแล้วเริ่มตีเลยครับล็อกมาตีแล้วก็ไปเอาครับวงในดูครับโอ้โหพี่เขาพาไปไหนน้องไปด้วยเลยโอ้โหไปไหนไปด้วยช่วยสองปากหรือเปล่านี่ครับล็อกซ้ายหน้าล้วมล้วมโดนของอีกแล้วเสียบดูมาเพียงจะบิดมาตีคืนบ้างครับเจ้าเก่าไก่โอ้โหเอาละครับเข้าขวาเข้าซ้ายอ้าวอย่าตัวแข็งนะครับโอนไปเองมาแล้วก็เจอเข่าของบรรดาศักดิ์โอ้โหยกแรกเจอแข้งซ้ายของเจ้าเก่าไก่5ดอกติดติดโอ้โหอ้าวการที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ต้องผ่านบทพิสูจน์แบบนี้ครับโอ้โหเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้รอยด้วยติ๊กลาบนี่ครับโอ้โหอ้าวเกิดโอ้ฮิลักษ์แผ่นดินก็มาครับโอ้ยสองมาแล้วครับเข่าโอ้โหกระดูกจะมีปัญหาหรือเปล่าจะมีผลหรือเปล่าครับโอ้ยล็อกในล็อกในแล้วเสียบเลยครับบรรดาศักดิ์แหมอ้าวยืนแผ่ไม่โตไม่ตอบเลยครับก็ต้องไปโอ้โหเป็นพิงของบรรดาศักดิ์บ้างล็อกในขยับมาโอ้โหเสียบขวาล็อกในเสียบซ้ายเอาเลยครับบรรดาศักดิ์ที่นาทีทองเสียบหาจังหวะเสียบโอ้โหโอ้โหทักทันทีของข้างหลังครับโอ้โหด้วยมัดซ้ายบรรดาศักดิ์จับได้โอ้แล้วใครก็หยุดกันไม่อยู่ครับจริงจริงครับบรรดาศักดิ์โอ้จังหวะเห็นจังหวะไล่แขนหาจังหวะตีสวยจริงๆครับเอาเลยครับมัดซ้ายเจอเข่าสวนโอ้โหดูครับเอ้ายังพิษสงกองซ้ายของก้าวไกลโอ้โหเอาเลยครับโอ้เป่าปากครับก้าวไกลเดินเบียดต่อหมอนเจิ้งเข้าไปหัวเข่ากระแทกเลยนะแล้วไม่มีอาการทีท่าว่าจะหยุดด้วยสองขวาอ้าวเบียดเข้าไปสองซ้ายเสียบขวาอ้าวยังไงพยายามจะขวางจะแทกกระแทกเจออุ้มและตีโอ้สุดสัปดาห์แฟนเทคไม่ดีจริงไม่ปล่อยครับดูแล้วยังยืนทนได้ครับพยายามขวาเจอแทกขวาอ้าวคนละดอกคนละทีโอ้ตกข้างนี่ครับลีลาฝีมือนั้นยังมีครับยังไงพยายามขวาชมกลับเข้าสู่เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับทั้งสดรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกผ่านช่อง8นี่แหละครับคือความมันที่เราไม่อยากให้ท่านผู้ชมครับแฟนหมัดมวยตัวจริงพลาดครับดูภาพช้าๆชัดๆครับจังหวะบวกหมัดกับศอกครับหมัดขวาของทางด้านยอดเก่าไก่แล้วเติมด้วยศอกแต่ดูครับหลังจากนั้นครับจังหวะวงในคนละเรื่องครับนี่ครับภาษามวยที่เขาบอกว่าห่มตีครับบรรดาศักดิ์นั้นทำให้ดูเลยครับหมุนเหลี่ยมแล้วกระซวกด้วยเข่าซ้ายขวาอ้าวแล้วนี่ครับแข้งซ้ายจากลาก่อนหมดยกครับโอ้โหยังดีครับที่มีการขวาบังเอาไว้ต้องบอกว่ายังมีทิศของยังประมาทไม่ได้ครับมาถึง3นาทีสุดท้ายครับตัวใบแรกครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในพิกัด53กิโลกรัมในสัปดาห์นี้จะไปอยู่ที่หนองบัวลำพูหรือสลับบุรีครับยังประมาทไม่ได้ครับบรรดาศักดิ์เล่งจนหมดก๊อกหรือเปล่าครับในช่วงยกที่2ที่ผ่านมา3นาทีที่เหลือครับมาดูความสดครับความเก๋าครับหูบุกที่หมัดขวาเลยครับบรรดาศักดิ์โอ้โหนี่ตบลูกขวาตบลูกขวาแล้วก็เตะซ้ายนี่เฉียวไปครับของได้ของดีคนละแบบครับของดีจากสลับบุรีวันนี้ครับมีเข่าครับโอ้โหขยับครับท้ายจากของตัวลำพูมาอีกแล้วโอ้โดนตัดล่างโอ้โหจังหวะจะหัวแข้งซ้ายขึ้นคอครับดึงลงแม่ทางไปไปหัวแม่เท้าเท่านั้นครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืบจับในกระสับล็อกแล้วตีให้แขนครับดูครับนี่คือภาษาบอยที่บอกว่าลูดมาแล้วก็ตี
มวยวงนอกเจอกับมวยวงในเปิดหัวคู่แรกกระเทือนครับเกาะล่างกลายเป็นยอดไก่ครับขยับต้อนมาตั้งหลายถอยโอ้ยโอ้ยเอ้าเจอปัดซ้ายเอ้าล็อกในตีโอ้ยตีดูครับโดนมาทำท่าไม่ดีครับแต่ทางด้านยอดไก่เจอเข่าก็ไม่ดีเย็นที่ขาดใครจะตีกว่ากันซ้ายจะสั่งขวาแทงซ้ายสวนเข้าไปล็อกในได้เลยครับจับโอ้ยอยู่วงนอกนั้นแกยังมีแข้งซ้ายแล้วก็ถอยซ้ายสองซ้ายนะครับยอดไก่ในขณะที่บรรดาสังนั้นต้องบอกว่าถอยไม่ได้ครับถอยอยู่ในระยะแคบเอาเลยครับจับอีกแล้วกดลงมาล็อกแล้วตั้งกับแผงขาวไว้โอ้โหกองกลายพยายามจะขยับครับโอ้นี่ครับกรรมการเอื้อเลยครับไม่ถอยครับเอาว่ากันต่อพอโดนเตือนนี่แกเดินทันทีครับบรรดาศักดิ์เอ้าจะทำไงเตะซ้ายต่อซ้ายพยายามจะหุบขวาชุบเลยครับโอ้โหเกี่ยวขึ้นเข่าครับโอ้โหมาเพื่อนในช่วงในช่วงปลายยกสำคัญนะครับตีแรกโอ้โหบรรดาศักดิ์โอ้โหเอาเลยครับอย่าถอยครับอย่าถอยปวดด้วยหมัดขวาหาด้วยสายล็อกในบรรดาศักดิ์เต็มที่โอ้อีกครับโอ้นี่ครับภาษามวยที่บอกว่ามันอย่างนี้ครับพยายามจะต่อยซ้ายบรรดาศักดิ์ถึงตัวแล้วเสียบเสียบอีกแล้วครับเสียบแล้วโอ้พยายามจะปิดตัวออกครับเด็กเอาไกลโอ้ยู่ในช่วงปลายยกล็อกในแล้วเสียบหมัดมาแกสวนด้วยเข่าครับโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับโดนอะไรคือระบดยกสุดท้ายครับขออนุญาตครับปรบมือให้ดังๆเลยครับคู่นี้ไปคุณภาพเต็มแม็กซ์ Blue Corner Red Corner Super Fighter ปุ๋ย Foreman ปุ๋ย Fighter receive 10,000 บาท each คะแนนตัดสินลำบากหน่อยนะครับคู่นี้แต่ว่าต้องมี1คนเข้าสู่รอบชิงแชมป์นะครับผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงิน